ต้องบอกเลยว่าโรคโควิด-19 หรือว่าโคโรนาเนี่ยยังไม่ทันจะหมดโลกเลยโรคใหม่ก็ปรากฏอีกแล้วสวัสดีครับผมพีเจหมอนชาแนลทุกคนคือเราจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรคระบาดเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่อันตรายและก็น่ากลัวอย่างมากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประเทศจีนครับมีการค้นพบว่ามีไข้หวัดตัวหนึ่งมันคือไข้หวัดหมูซึ่งสายพันธุ์มันคือ G4 มันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มาจากตัว H1N1 ที่ระบาดหนักมากในช่วงปี2009ซึ่งล่าสุดเนี่ยพบว่ามีคนติดเชื้อที่ประเทศจีนแล้วประมาณ 10%แต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือติดจากหมูสู่คนแต่ว่ายังไม่พบเจอว่ามีการติดจากคนสู่คนสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าโรคนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับโควิด-19 ก็คือว่ามันจะเข้าไปทำลายระบบหายใจแล้วที่สำคัญก็คือโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแล้วก็ยังไม่แน่ใจอีกว่ามันจะติดต่อจากคนสู่คนได้หรือไม่อย่างไรก็ตามครับจากบทความทั้งหลายในที่อ่านมาเขาบอกว่าวิธีป้องกันง่ายๆก็คือเราต้องรับประทานเนื้อหมูที่มันสุกไว้ก่อนล้างมือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันเอาเป็นว่าหากมีความอัปเดตเราก็จะทำคลิปให้อีกเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตามทันกระแสช่องพีเจหมอกนะครับว่าต้องฝากกดไลค์และกดแชร์ไว้ก่อนรวมถึงกดติดตามไว้กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมพีเจหมอก Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ